เมื่อวานนี้มันมีเหตุระทึกคุณผู้ชมฮะตอนบ่ายโมงในโรงเรียนเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษโสดศึกษาจังหวัดชัยภูมิปรากฏว่าที่บ้านพักครูเกิดการยิงกันเกิดขึ้นแล้วคนที่ยิงเนี่ยเห็นบอกเป็นอดีตทหารด้วยใช่ไหมใช่ฮะชื่อว่าพลังรัฐคุณผู้ชมฮะอายุ32ปีขอดูภาพสำคัญก่อนก็แล้วกันตอนที่เขามีการล้อมแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้การยิงครั้งนี้เห็นบอกว่ามีคนนึงเนี่ยถูกยิงอีกคนนึงเนี่ยโดนยิงแบบเฉียดๆมันจะมีภาพเอานาทีสำคัญเลยก็ได้เพราะหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปล้อมจับใช่ไหมเป็นยังไงขอดูภาพหน่อยก็มีบรรยากาศหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าบ้านผู้ก่อเหตุก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนที่เกิดเหตุเท่าไหร่หลังจากก่อเหตุเสร็จสับปุ๊บเขาเดินกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วขังตัวเองไว้ในบ้านตำรวจพยายามจะปิดล้อมแล้วก็อาวุธครบมือเข้าไปเจรจาผู้สื่อข่าวต้องอยู่ห่างๆนะฮะตอนนี้ตำรวจชุดหนึ่งเข้าไปแล้วเดี๋ยวข้างในมีอะไรอยู่กันไม่ได้ไงหรอกเขาสั่งผมไว้ไม่น่าอยู่ยาเอ้ยอย่านะขอร้องกันหมดเข้ากันหมดขอร้องเขาไม่รู้ข้างในมีอะไรเหมือนกันขอร้องจากนั้นทีมงานเปิดนาทีเข้าไปล็อกตัวเลยก็ได้เห็นบอกว่าร้องไห้เลยใช่ไหมใช่ฮะตอนเข้าไปคุมตัวเขาว่าเขาก็ออกมาแบบสงบๆนะฮะดูไม่ได้คุ้มข้างอะไรมากนี่แล้วก็ร้องไห้ตลอดนะนี่คุณแม่อยู่ที่ข้างใครยิงกันเป็นเราลูกให้คุณแม่เดินขึ้นมาคุณแม่แม่เชื่อว่าชี้ขึ้นผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าระทึกมากๆเพราะเจ้าตัวเองร้องไห้แล้วบอกผมเป็นบ้าครับผมเป็นบ้ามีเยอะได้ใช่เบื่อที่นึกมันท่าทายเขาผมเป็นบ้าครับผมคุณผู้ชมครับและหลังจากนั้นขอดูภาพบรรยากาศต่อมาหน่อยตอนที่เขาคุมตัวออกมาใช่ไหมเขาเข้าไปตรวจในบ้านเจออาวุธปืนอีกถูกไหมใช่ฮะนี่เข้าไปตรวจสอบภายในตัวบ้านจะเจอพวกหลายกระบอกเหมือนกันนะสำหรับอาวุธมีทั้งอาวุธปืนยาวแล้วก็อาวุธปืนสั้นตำรวจก็มีการยึดเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเครียดเพราะเป็นทหารและถูกพักราชการแต่ประเด็นก็คือตอนที่เกิดเรื่องเลยเขาถือปืนแล้วไปไล่ยิงคนถูกไหมใช่แถวบ้านพักครูคือมันมีเจ้าหน้าที่เนี่ยครูเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนลักษณะเป็นช่างฮะช่างติดกระจกกับช่างที่ไปดูแลเรื่องซ่อมแซมโรงเรียน2คนกำลังทำงานอยู่คนนึงตัดหญ้าคนนึงติดกระจกอยู่ปรากฏว่าคนก่อเหตุบุกมาที่โรงเรียนแล้วมายังไงไม่รู้ไม่ได้คลั่งอะไรเลยแต่ปืนเนี่ยยิงเข้าไปโดน1คนอายุ24ปีฮะเป็นช่างติดกระจกชื่อว่านายธีรดลเองบาดเจ็บวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเพื่อนกำลังนั่งตัดหญ้าอยู่ก็ตกใจแล้วก็กระโจนหลบกันหมดฮะแล้วตัวคนก่อเหตุมันก็คลั่งกลับเข้าไปที่บ้านจนกระทั่งเขาแจ้งความเอาตำรวจมาจับเนี่ยล่าสุดเราคุยกับวิษณุคนตัดหญ้าคนที่2ที่โดนยิงเฉียดๆผู้สื่อข่าวของเราวันนี้คุณผู้ชมฮะได้มีการแจ้งบอกว่าได้ไปคุยกับคุณวิษณุคุณสุทธิพงศ์นะฮะนักข่าวที่ชัยภูมิบอกว่าระหว่างกำลังนั่งตัดหญ้าอยู่ๆ11พลังรัฐเอาปืน .22 ยิงใส่เลยตอนนั้นเฉียดขากางเกงดีว่าไม่ตายนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็ไล่ยิงคนประเด็นก็คือเมื่อวานนี้ตอนที่เขาไปล้อมจับเดี๋ยวลองดูภาพตอนล้อมจับชาวบ้านก็งงบอกเฮ้ยอยู่ๆบุกเข้ามาถึงในโรงเรียนแล้วมีการยิงขอฟังเสียงผู้ที่รอดตายด้วยคมกระสุนวันนี้ที่นักข่าวเราไปเจอหน่อยฮะคนที่ถือยิงในเฮ็ดอย่างอยู่แกยิงถับครับแกยิงถับยิงเส้นใบไม้พวกผมหามองลบแล้วอ๋ออันนี้ครั้งแรกกันหรอครับครั้งแรกครับแล้วตอนบ่ายมันยิงอีกตอนบ่ายเข้าไปในบ้านครับมันจะมีลูกน้องผู้รับเหมาครับเฮ็ดบ้านพักผู้บริหารสองคนนี้เวลาเฮ็ดงานเพิ่นเปิดเพลงเสียงดังเนาะในประธานคนวัยรุ่นบางทีก็ที่เป็นประสาทเนี่ยครับอันบ้านอินกำแพงรถบ้านปิงนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นเป็นทหารถูกพักราชการแล้วกลับมาอยู่บ้านไล่ยิงคนมีวงจรปิดใช่ไหมไอ้ใช่ฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยแถวๆโรงเรียนบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ช่วงเวลาประมาณ 11:29 ฮะมันจะมีกล้องวงจรปิดก็คือจู่ๆเสียงปืนดังขึ้นอ๋อที่บอกมันยิงคนตัดหญ้าใช่ฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำงานอยู่ที่นี่คนตัดหญ้าเนี่ยเขานั่งทำงานอยู่หน้าโรงเรียนเข้าใจว่าคนก่อเหตุเดินมาแล้วมาเจอหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีรถกระบะคันหนึ่งผ่านออกจากถนนตรงนี้ฮะถนนโรงเรียนนี่แหละเป็นคนหัวหน้างานขับรถกระบะไปส่งก็คือพีระดลคนเจ็บฮะรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยกล้องอีกมุมนึงฮะจะเห็นคนเจ็บเหมือนกันนี่กระบะก็จะผ่านออกจากโรงเรียนไปแล้วเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยฮะประมาณเกือบ2ชั่วโมงฮะช่วงเกิดเหตุ11โมงกว่าๆบ่ายโมง18นาทีจะได้ยินเสียงก็คือพลังรัฐก็คือคนก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็โวยวายอยู่ก็คือเขายังคลั่งแล้วก็โวยวายในชุมชนเนี่ยฮะ
แล้วมีต่อไหมมีต่อหลังจากนั้นก็คือเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังคลั่งอยู่ในบ้านแล้วตะโกนบอกตำรวจที่เข้ามาจะมาจับเขาว่าบอกจะมาทำไมจะมาทำไมตำรวจก็เลยมีการปิดล้อมกันอยู่ข้างนอกอยู่แถวชุมชนแล้วพยายามจะสกัดนะก็คือตำรวจเนี่ยเขาแบ่งจุดสกัดเอาไว้ก็คือใครที่จะผ่านเส้นทางหน้าบ้านพลังรัฐคนก่อเหตุเขาบอกให้ขยับออกไปก่อนห้ามผ่านตอนนั้นเพราะต้องมีการปิดล้อมจนกระทั่งไม่นานนะช่วงเวลาประมาณสัก 13:23 นาทีเจ้าหน้าที่เริ่มมีการพูดคุยกันนี่อันนี้เขากันถนนเอาไว้ใครจะผ่านไปผ่านมาก็คือไม่ให้รถผ่านเลยแล้วช่วงเวลาประมาณสักใกล้ๆบ่าย2อ่ะฮะประมาณสักเกือบ 2-3 ชั่วโมงอ่ะเข้าใจว่าตอนนั้นคือจับได้แล้วตำรวจเองก็คือออกจากพื้นที่ฮะดูภาพตอนจับกับเสียงปืนเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับเพราะคนที่โดนยิงเขามาซ่อมกันอยู่ในโรงเรียนถูกมั้ยฮะ1ในหัวหน้างานชื่อว่าคุณสุนทรบอกว่าลูกน้องเขาก็คือคุณพีระดลเนี่ยที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังบอกนะตอนนั้นคุณพีระดลเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านพักครูเนี่ยฮะเดี๋ยวจริงๆลองดูจุดในโรงเรียนสักนิดนึงก็ได้ที่วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสำรวจจุดที่คุณพีระดลเนี่ยมาซ่อมบ้านพักครูแล้วโดนทหารยิงเนี่ยนะฮะวันนี้ตอนที่เราลงไปยังจุดเกิดเหตุขอดูสถานที่จริงหน่อยที่ฮะน้องส้มวิภาวันไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็ไปเจอหัวหน้าไซต์งานก่อสร้างก็คือคุณสุนทรบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงปืน1 นัดและพีระดลบอกว่าโดนยิงเข้าที่สะโพกด้านขวาในวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตอนที่ขับรถก็คือหัวหน้างานคุณสุนทรขับพาลูกน้องไปโรงพยาบาลล่าสุดพีระดลปลอดภัยแล้วดีว่ากระสุนไม่เข้าจุดสำคัญคุณพีระดลเองเพิ่งมาทำงานกับผมได้2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคนร้ายก็ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนด้วยงงมากว่า10เอกพลังรัฐเนี่ยนะฮะอยู่ๆบุกเข้ามาถึงในโรงเรียนแล้วก็กราดยิงเลยโดยตอนที่ยิงเนี่ยก็คือเดินวอยวายมาใช่ไหมใช่แล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงเลยฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเขาบอกว่า1วันก่อนเกิดเรื่องก็คือมาวอยวายอยู่ข้างโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับใครจนกระทั่งวันเนี้ยมาก่อเหตุนะฮะอยู่ในบริเวณเพราะมันมีโต๊ะทำงานอยู่ตรงนี้ก็คือเขานั่งทำงานอยู่ครับก็เป็นโต๊ะแล้วก็รีดมงแล้วก็วนอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วคนร้ายเนี่ยเขาก่อเหตุลักษณะยังไงคือยิงมาจากด้านไหนเสียงมันไม่เห็นคนร้ายนะแต่เสียงปืนมันดังมาจากทางด้านหลังกำแพงตรงนี้แหละเหมือนซุ่มยิงเหมือนดังปั้งมันจุดประทัดอย่างเงี้ยเราไม่รู้คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้เรื่องที่น่าสนใจคืออย่างนี้พอทหารมีปืนและถูกพักราชการแล้วมายิงคนล่าสุดเราไปเจอญาติของทหารเนี่ยนะฮะก็คือทางด้านป้าถนอมใช่ไหมใช่ฮะเราก็ถามคุณถนอมว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นคุณถนอมเองวันนี้เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงที่ทางด้านสิบเอกพลังรัฐเนี่ยเขาก่อเหตุป้าถนอมบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ตัวเองได้ยินเสียงปืน1 นัดแล้วก็ยอมรับนะฮะหลานติดยาไปเป็นทหารอยู่โคราชมีเรื่องยาจึงถูกไล่ออกแล้วก็มีปัญหาก็คือเมียถูกแย่งก็เลยทำให้เครียดเพิ่งจะออกจากคุกแล้วเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านไม่ถึงเดือนด้วยความที่คงจะเคยฝึกมาก่อนเนี่ยนะฮะแล้วไหนจะเรื่องยาไหนจะเรื่องเมียทิ้งสุดท้ายก็เลยไล่ยิงคนมั่วไปหมดป้ายอมรับว่าตกใจเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงป้าเปิดใจดูหน่อยฮะเราได้ยินเสียงปืนไหมก็หลานมันได้ยินแม่ไม่ได้ยินหรอกหลานสาวนัดเดียวนัดยิงไปตรงไหนยิงเข้าทางมุมทางนั้นนะคะโอ้คือนั่นนั่นนั่นโรงเรียนเพราะว่าคนนั้นเขาซ่อมนั่นซ่อมบ้านเนี่ยนั่นอยู่ก็หลานชายนะคะใช่คุณผู้ชมครับนายฟังเสียงหน่อยสิที่โดนจับไปคุณไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะแต่อยากให้ฟังเนี่ยฟันแขนผมทั้งสองข้างนะแล้วก็นิ้วผมเห็นขาดไปเนี่ยผมดิ้นรนมาที่มาอยู่โรงพักที่มาอยู่โรงพยาบาลเขาหนีผมนะเขากันผมเขามาแจ้งความคุยไม่รู้เรื่องฮะแต่ชาวบ้านบอกกับช่อง8นี้กลับมาชาวบ้านบอกว่าเคยไปแจ้งความมันละรานชาวบ้านมา4 ครั้งตำรวจไม่จับจนกระทั่งวันนี้มันบุกเข้าไปยิงในโรงเรียนเนี่ยนะฮะเมื่อวานแล้วตำรวจถึงจะมาจับเนี่ยฮะ